วันนี้มีของดีมาแนะนำกาแฟมงเอ็นเจคอฟฟี่กาแฟที่ช่วยบำรุงและแก้ไขปัญหาสำหรับคุณผู้ชายไม่ว่าจะนกเขาไม่ขันหรือมีขนาดที่เล็กเกินไปกาแฟตัวนี้สามารถช่วยคุณได้สนใจกาแฟหรืออยากทราบรายละเอียดเพิ่มเติมเพียงทักแชทเฟซ @9มาได้เลยครับผมโอเคครับก็กราบสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้นะครับเราอยู่กับเกม WWE 2K19 นะครับผมซึ่งวันนี้นะแอด9ก็เอามาเอาใจนะคนที่เล่นชอบเล่นเกมมวยป้ามนะครับ WWE 2K19 นะครับผมระหว่างที่รอภาคใหม่นะครับปี2022นั้นในปีหน้านะครับเดือนมีนานะครับผมเราก็มาเล่นจะเล่น2020ก็มักเยอะนะครับผมลงมัดก็ลงมัดลำบากนะครับเราเลยแอดก้าเลยมาสอนนะครับสำหรับสายม็อดนะครับใครที่อยากทราบวิธีการลงม็อดนะครับสำหรับ 2K19 นะครับผมก็คลิปนี้มีคำตอบครับโดยคลิปนี้นะครับก็จะสอนวิธีการลงม็อดนะครับ 2K19 นะครับตั้งแต่เริ่มแรกเลยนะครับซึ่งการลงม็อดนั้นจะมีอยู่หลายรูปแบบนะครับสามารถลงได้หลายรูปแบบเช่นกันวันนี้ก็จะมาลงม็อดโดยแบบฉบับง่ายๆกันก่อนนะครับผมโดยการลงม็อดแบบใช้โปรแกรมคัสตอมคาแรคเตอร์ทูนะครับผมซึ่งโปรแกรมตัวนี้มีแค่ตัวนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับสำหรับคนที่ลงพื้นฐานเนาะอยากแค่ลงเล่นๆเฉยๆนะครับอยากถ้าอยากไปขั้นสูงสุดนะครับผมก็จะต้องใช้ทั้งหมดนี้เลยนะแต่อันนี้ไม่ต้องอันนี้คือเทรนเนอร์เนาะโกงเกมอันนี้ทั้งมันนะฮะหลักๆก็ถ้าอยากที่จะลงแบบว่าขั้นสูงเลยก็จะมีนี้ตัวนี้นะครับคัสตอมคาแรคเตอร์นะครับdata editor นะครับและก็ sound editor นะครับผมซึ่งไอตัวแพ็คกับตัว order เนี่ยถ้าลงทั่วไปนะไม่ต้องมีก็ได้นะแต่ว่าแอด9มีไว้เพื่อที่จะทำอะไรแยะๆเนาะในส่วนของแพ็คกับตัว order เนี่ยเราก็มองข้ามไปนะเพราะตรงเนี้ยที่แอด9ทำเนี่ยเพราะว่าแอด9ต้องการที่จะใส่ตัวใบหน้าคนเข้าไปในเกมนะครับผมซึ่งนั่นแหละครับเราก็จะใช้ตัวพวกนี้ในการทำนะเพราะไฟล์ตัวสกุลไฟล์ของตัวเกมตัวคาแรคเตอร์เนี่ยตัวละครเนี่ยจะเป็น .pack นะครับซะส่วนใหญ่นะซึ่งก็จะเอาแพ็คเนี่ยมาแตกออกมาโดยใช้โปรแกรมนี้ช่างมันทั้งตัวนี้ช่างมันแล้วกันใครอยากทราบตัวนี้ก็เดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับผมโอเคตอนนี้เรามาลงแบบพื้นฐานแบบง่ายๆกันก่อนนะครับคัสตอมคาแรคเตอร์ทูนะครับแค่โปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวก็เพียงพอแล้วนะครับผมซึ่งเห็นว่าช่วงนี้นะครับผมก็คือ CM Punk ได้กลับมาแล้วนะครับหลายคนก็อยากต้องการที่จะเล่นเป็นตัว CM Punk นะครับผมแอด9แนะนำนะเราจะหาตัวละครนะครับจากใน YouTube ก็ได้นะหรือว่าจะเข้ามาในเว็บนี้ได้แอด9แนะนำเว็บนี้นะซึ่งจะเข้ามาเล่นดาวน์โหลดในพวกนี้ได้นั้นคุณต้องมีตัวเกมของ 2K19 ของแท้นะครับจากสตรีมนะครับก่อนนะครับถ้ามีเรียบร้อยแล้วนะครับมันจะมีหลายเวอร์ชันมากเห็นไหมอันนี้ตอนถ้าก่อนหน้านี้มันจะมีแค่ 2K19 อย่างเดียวนะครับแล้วก็2020ด้วยนะแต่ตอนนี้คือมันได้มีตัวเว็บนะครับได้มีการอัปเดตนะให้มีหลายภาคมากขึ้นนะครับในที่นี้ก็จะมาของ 2K19 นะครับผมเราก็มาเลือกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นแอนิเมชันนะครับ Arena ก็คือเวทีนะครับ Championship ก็คือเข็มขัดนะครับขัดแชมป์คาคาแรคเตอร์นี่ก็เป็นทุกตัวละครนะครับแล้วก็จะไปตรงนี้นะครับผมหรือเราจะเลือกตรงนี้ก็ได้นะแล้วก็ดูตรงในเอาแพลตฟอร์มนะครับ WWE 2K19 นะครับอย่างเงี้ยครับก็โอเคเราจะมาเลือกโหลดในของ CM Punk นะครับเราจะหา CM Punk ก็ได้นะหรืออยากโหลดตัวละครอื่นก็ได้นะเพียงค้นหาเข้าไปนะครับแต่ที่นี้คือก็จะโหลดตัวของ CM Punk ตัวนี้กันนะถ้าใครไม่มีเราพิมพ์เอาก็ได้นะครับจะพิมพ์ CM Punk นะครับหรือว่าจะพิมพ์ Punk ธรรมดาก็ได้นะครับกดค้นหาเข้าไปกดเซิร์ชเข้าไปนะครับสักครู่หนึ่งนะตอนนี้คือจะไม่มันก็จะโผล่ CM Punk มาเยอะแยะเลยนะแอด9จะโหลดเป็นตัวของ CM Punk ของผู้สร้างคนนี้นะเขาจะมีเครดิตอยู่เนาะโอเคตอนนั้นจะเป็นพวกกันก่อนละแอด9จะโหลดของ CM Punk คนนี้มาแล้วกันนะครับ 2K ตัวของ CM Punk 2021นะครับซึ่งตัวละครเขาหน้าทำหน้าตามาเหมือนมากเลยนะครับแล้วก็ตัวโมเดลก็เหมือนนะครับผมก้าวก็เลยจะใช้ตัวละครนี้แล้วกันนะครับเราก็ไปตรงนี้คือล็อกอินวิสตรีมคือล็อกอินด้วยสตรีมครับกดเข้าไปนะครับคุณต้องล็อกอินด้วยสตรีมก่อนนะถึงสามารถดาวน์โหลดได้นะครับจะขอไอ้ก้าวนั้นไอ้ก้าวได้เชื่อมไว้อยู่แล้วเนาะสำหรับใครที่ยังไม่ได้เชื่อมก็ใส่
ID แล้วก็ password เข้าไปแล้วก็ยืนยันในอีเมลด้วยนะครับผมโอเคของไอ้ก้าวทำเรียบร้อยแล้วก็เพียงแค่เข้าสู่ระบบตรงนี้เข้ามาปุ๊บรอสักครู่หนึ่งนะครับรอระบบมันนี่คือไอ้นี่คือส่วนของมันนะคือเราอ่ะถ้าเราเข้ามาปุ๊บแบบเราอินไปแล้วเนี่ยมันก็จะกลับมาหน้าแรกใหม่หมดเลยเนาะก็แนะนำนะครับใครที่เข้ามาเว็บนี้แล้วแนะนำให้ล็อกอินก่อนนะครับแล้วค่อยไปต่อนะหรืออยากจะทำแบบก้าวตรงนี้ก็ได้นะครับกดย้อนกลับไปนะครับกดย้อนกลับไปหน้านี้นะครับตรงนี้นะครับเราก็มากดคำว่าดาวน์โหลดไฟล์ตรงนี้นะครับผมพอดาวน์โหลดพอกดปุ่มดาวน์โหลดปุ๊บเนี่ยกดคำว่าดาวน์โหลดตรงนี้นะครับผมก็กระบาดทิ้งไปนะครับเราก็ดาวน์โหลดตัวของซีเอ็มพังนะครับ2021เข้ามาที่เราดาวน์โหลดมานะครับโหลดใส่ในโฟลเดอร์ไหนก็ได้ก็ใส่ไว้ในนี้แล้วกันเพราะก็จัดโฟลเดอร์ไว้ว่าเป็น WWE2K mod นะครับผมนี่การลงมอดนะระหว่างนี้ครับเราก็มาดูตัวอันนี้แล้วกันนะอันนี้เปิดโปรแกรมขึ้นมานะครับเปิดโฟลเดอร์มาด้วยแล้วกันนี่เปิดเราเปิดโปรแกรมก่อนนะสอนลงไม่ยากนะครับไอ้ก็ไม่ได้สอนวิธีลงนะแล้วก็ลองไปลงดูนะครับผมถ้าใครลงไม่เป็นก็บอกไอ้ก้าวอ่านเดี๋ยวก้าวค่อยมาทำคลิปสอนที่ลงนะไม่ได้อยู่ในคลิปนี้นะสอนที่ลงนะต่อไปนะครับก็กดคลิกขวาที่ตัวของที่เราโหลดมานะครับจะถ้าเป็นไฟล์ zip อย่างนี้ก็ต้องแตกไฟล์นะครับจะแตกไฟล์เป็น extract here ตัวนี้ก็ได้หรือว่า extract to อันนี้ก็ได้เช่นกันไอ้ก้าวกดตรงนี้แล้วกันนะครับบางคนอาจจะกด extract here เลยก็ได้นะครับแต่ก็ตรงนี้เพราะว่าบางครั้งเขาไม่ได้มีโฟลเดอร์เข้าไปข้างในนะโอเคนะตรงนี้คือไฟล์ตัวละครของเรานะครับผมสังเกตได้ว่าเป็นสกุลแพ็คไฟล์นะครับซึ่งก็จะสอดคล้องกับตัวนี้นี่เห็นไหมแต่ว่าคลิปนี้เราไม่ได้มาสอนขนาดนั้นมันขั้นสูงเกินไปนะครับโอเคเมื่อเราเปิดโปรแกรมตัวคัสตอมคาแรคเตอร์มาแล้วนะครับกดคอนโทรล F นะครับแล้วเราก็หาคำว่า CM พังนะครับผมคำว่า CM ปุ๊บนะมันจะมีคำว่าตัว CM พังอย่างนี้นะครับแล้วมีคำว่า unused นะครับคือไม่ได้ใช้นะครับถ้ามีคำว่า default เนี่ยแสดงว่ามีการใช้งานอยู่ในเกมนะครับ unused คือไม่ได้มีการใช้งานอยู่ในเกมนะครับนี่คือ slot ID นะครับแล้วก็ slot number นะครับอันนี้คือเราช่างมันแล้วกันที่สำคัญคือกดคลิกขวานะครับผมแล้วก็กด import นะครับเพื่อที่จะใส่ไฟล์เข้าไปนะครับตอนนี้คือเราต้องการที่จะใส่ไฟล์ chpack file นะครับมันจะมีตัวนี้ครับตัวฝั่งซ้ายเป็น ring นะครับ ring ก็คือปั้มนะครับคือเมื่อเป็นตัวละครเมื่อขนาดปั้มนะครับต้องขนาดต่อสู้นะครับตัว entrance นี่ก็เป็นเหมือนกับตอนเปิดตัวนะครับเปิดตัวอยากจะให้เสื้อผ้าใส่อะไรนะครับเราก็จะเลือกใช้เป็น ring ก่อนนะครับ ring Edgar ก็จะเข้าไปหาในโฟลเดอร์เราเมื่อกี้นะครับ CM พังตรงนี้นะครับแล้วเราก็กดคำว่าตรงนี้อ่ะมันจะมีคำว่า1 2กับ1 4นะครับจะสังเกตได้ว่าชื่อเหมือนกันต่างแค่1 2กับ1 4ตัวเลข2เนี่ยครับก็คือตัวของตัวชุดปล้ำนะครับตัวเลข4คือเปิดตัวนะครับผมตัวเลข1 1 2เนี่ย1 2คำว่า1ข้างหน้าเราสังเกตตัว2เลขหลักก็พอ2เลขหลังนะ1เนี่ยก็คือสล็อตที่1นะครับผมจะเป็นงี้ถ้าเป็นของตัวมอดนะครับเลข1เนี่ยจะกลายเป็น0นะ0 1 2 3 45 6 7 8 9นะครับจะสุดแค่9นะใช่เพราะว่าถ้าเป็น10เนี่ยมันจะเด้งไป3ตัวแรกจะไปอีกเลขหนึ่งละเราจะไปคนละหลักละโอเคตอนนี้คือเราก็จะไปง่ายๆคือเราจะลงนะครับในสล็อตที่1จริงๆจะลงในสล็อตไหนก็ได้แหละแต่ในนี้คือเขาทำเป็น1 2ไม่เฉยเราสังเกตตัวท้ายอย่างเดียวพอนะสำหรับคนที่ทำไม่เป็นครับอ่ะกดเข้าไปนะตึ๊กเข้าไปซึ่งถามว่าพี่แล้วตรงattract 2เนี่ย3 4เนี่ยมันคืออะไรนะครับเผื่อบางคนนะต้องการที่จะใส่ตัวละครนี้แต่มีเสื้อหรือมีชุดหลากหลายแบบนะครับเช่นอันนี้คือชุดธรรมดาอันนี้ชุดเมื่อปี2003อันนี้ชุดเมื่อปี2007 2008อะไรอย่างเงี้ยครับก็มาใส่ตรงนี้ได้นะเวลาเราเลือกในเกมก็จะเป็นชุดที่1ชุดที่2ชุดที่3ชุดที่4ครับแต่นี่คือเราใส่แค่อันเดียวนะครับก็จะได้แค่ชุดเดียวนั่นเองนะแล้วเรากด import เข้าไปนะครับตรงนี้มันจะบอกว่าคุณพร้อมที่จะติดตั้งไฟล์หรือเปล่าอะไรเงี้ยแล้วกดเยสไปนะเพราะเราต้องการจะก่อนที่จะติดตั้งไฟล์นี้ลงไปนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บกดกระบาดออกมานะครับผมอย่าลืมนะครับตรงนี้คือเราต้องอย่าตอนโหลดเสร็จแล้วนะครับเราต้องอย่าลืมกด install พวกนี้ด้วยนะแก้วลืมบอกนะกดพวกนี้ก่อนนะครับ install ทั้ง4ตัวนี้ก่อนนะครับเราเคยมากด import ตรงนี้นะครับทีหลังนะครับแล้วก็อย่าลืมเคลียร์ชักตรงนี้ด้วยนะครับเคลียร์ก่อนนะเคลียร์ปุ๊บแล้วก็ค่อยใส่
ค่อยรีเจเนเรตไปนะครับตอนนี้คือเราใส่ตัวละครไปแล้วเรนเดอร์เรนเดอร์ตัวนี้คือใบหน้าของตัวละครนะครับเพราะถ้าเราไม่ใส่นะครับก็จะเป็นหน้าคนดำๆนะครับบางคนใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ได้นะแล้วแต่คนนะถ้าคนที่ไม่มีภาพแบบว่าของมันครับเราก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะแต่ก้ามีนะครับไอ้ก็จะใส่เข้าไปนะอยู่ตรงไหนอ๋อหอยก้าวอยู่ตรงคำว่าเทสนะครับไอ้ก็เป็นตัวละครเซียมพาร์ก็ใช้เป็นรูปนี้แล้วกันนะรูปนี้เลยนะใส่เป็นรูปนี้แล้วก็นี่คือ default ก็คือเป็นเหมือนกับเป็นชุดพื้นฐานเลยครับชุดดั้งเดิมคือมันเป็นชุดสแตนดาร์ดนะตัวละครชุดที่3 4 5ก็จะเป็นหน้าตานี้เหมือนกันเนาะตัวนี้คือ type นะครับชนิดก็คือประเภทก็คือหน้าโหลดกับหน้าเลือกตัวนะครับเราก็จะใช้เป็นหน้าโหลดก่อนนะ import เข้าไปนะใส่เข้าไปนะปึ๊บแล้วก็ค่อยใช้เป็นหน้าเลือกตัวละครด้วยนะครับใส่เข้าไปนะครับผมบางคนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะเมื่อใส่เสร็จปุ๊บดูสิตัวทรอนตรงนี้ก็คือเหมือนกับเป็นพวกเวทีต่างๆนะครับเวทีพวกวิดีโอบนเวทีหรือวิดีโอทางเดินครับสำหรับคนที่เป็นมือใหม่แอดก้ายังไม่แนะนำให้ใส่นะถ้าใครถ้าหลายคนอยากรู้เพิ่มเติมว่าทำยังไงนะเดี๋ยวก็ค่อยทำคลิปภายหลังเนาะนี่เราแค่ใส่ตัวละครแล้วก็ใส่หน้าตาไปใส่รูปเข้าไปนะครับเพียงเท่านี้ปุ๊บก็เสร็จแล้วครับง่ายๆแค่นี้เสร็จแล้วก็กดคำว่าเราเคลียร์ชักเสร็จแล้วนะเราก็ไปกดคำว่า regenerate นะครับผมเพื่อให้เป็นการเหมือนกับเป็นการอัปเดตตัวไฟล์นะครับว่าให้ตัวเกมมันรู้ว่าอ๋อมีไฟล์นี้เพิ่มเข้ามาแล้วนะอะไรอย่างนี้นะกดเข้าไปปุ๊บต่อไปนะเราก็เพียงแค่กด run WWE2K ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือว่าเราจะไป run ในเกมในตัวช็อตเขาเขาเรียกนะเขาเรียกตัวโปรแกรมเกมของเราก็ได้นะครับโอเคอย่างแอดการ์น่าจะกด run WWE ตรงนี้นั่นเองนะใครที่มีหรือว่ามีอะไรบางคนนะไม่จะรันตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะไปกดในโปรแกรมเกมของเราก็ได้นะครับผมทำได้เหมือนกันนะโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้นะครับเราก็ต้องรอคือรอนะครับถ้าคนที่ลงหมดแล้วนะมันจะเป็นหน้าต่างขาวๆอย่างนี้แหละปกตินะครับไม่ต้องกระบวนการอะไรไปนะมันปกตินะถ้าลงหมดไปแล้วก็จะขาวๆอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวระหว่างนี้ก็คือรอนะครับรออย่างเดียวระหว่างนี้นะครับเราระหว่างที่รอตัวไอเกมมันรันเนี่ยบางคนจะรอช้ารอโหลดไวโหลดช้าอยู่ที่มอดนะครับถ้ามอดของท่านผู้ชมนะมีน้อยนะครับมันจะโหลดไวนะครับอย่างมอดไอเจ้าก็จะมีเยอะนะครับมันก็เลยโหลดช้านะครับจริงๆเจ้าก็ไม่ได้ลงมอดไปเยอะหรอกครับแต่ว่าแล้วแต่เครื่องเนาะเอาเป็นว่าแล้วแต่เครื่องกันระหว่างนี้นะครับเราได้ตัวละครมาแล้วนะเดี๋ยวเราจะต้องไปโหลดอีก2 อย่างสำคัญนะครับค้นหาเหมือนกันนะค้นหาเข้าไปนะเหมือนเมื่อกี้เลยเดี๋ยวรอมันโหลดสักแป๊บหนึ่งนะกดค้นหาเข้าไปปุ๊บเมื่อกี้เราได้ตัวละครมาแล้วเนี่ยเราต้องการหลักๆอีก2 อย่างนะครับก็คือตัวโปรโฟและตัวมูฟเซตนะครับโปรโฟคืออะไรนะโปรโฟก็คือตัวโปรไฟล์นั่นเองนะคือเป็นโปรไฟล์เอาไว้แบบว่าคนนี้ชื่ออะไรนะครับแล้วก็ใช้ท่าแบบไหนเอนทรานแบบไหนนะท่าคือเหมือนว่าเอนทรานคือเปิดตัวนะครับท่าเปิดตัวแบบไหนอะไรพวกนี้ครับกับพวกโปรไฟล์นะครับเราก็ต้องหาที่มันเป็นไฟล์โปรโฟนะครับผมส่วนพวก GFX นะครับGFX เนี่ยถ้าใครอยากให้ก้าวทำอีกนะครับก็คอมเมนต์ไว้นะครับเดี๋ยวก้าวถ้าก้าวมีโอกาสเดี๋ยวก้าวจะมาสอนทำโปรโฟนะครับผมโอเคตอนนี้เกมก็ขึ้นมาแล้วนะก้าวต้องออกจากเกมก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับเรื่องเสียงนะเดี๋ยวก้าวปรับเสียงเพลงให้เบาลงก่อนนะครับผมตอนนี้ปรับให้สุดเลยนะว่าเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์นะครับก็ทำเป็นหน้าต่างอย่างนี้ไว้นะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการไม่ใช่กันนะแป๊บนึงนะครับหาเมาส์ไม่เจอเพิ่มไปข้างบนอย่างนี้โอเคระหว่างนี้นะเราก็มาหาโปรโฟกับเหมือนเดิมนะเราหาโปรโฟรอก่อนก็ได้นะครับโปรโฟจริงๆโปรโฟอยู่ตรงไหนเนาะนี่มัน GFX นะครับทีมซองที่ก็คือเสียงเพลงเนาะแล้วก็หาดูนะว่าโปรโฟมีในนี้ไหมโปรโฟและมูฟเซตนะครับไม่น่ามีนะอ๋อนี่เจอแล้วเซียมพังนะโปรโฟและมูฟเซตนะดูด้วยแพลตฟอร์มเป็น 2K19 นะโอเคกดเข้าไปนะแล้วดาวน์โหลดได้เลยนะครับถ้าเป็นโปรโฟมูฟเซตเนี่ย
บางถ้ามันมีแค่ว่าโปรโฟอย่างเดียวเราต้องไปหามูเซตต่อเนาะอาจจะหาจากในเว็บนี้นะหรือไม่ถ้าเว็บนี้ไม่มีอาจจะหาใน YouTube ก็ได้นะครับก็กดดาวน์โหลดเข้าไปนะครับรอสักครู่หนึ่งนะมาปุ๊บเราก็จะดาวน์โหลดไว้เหมือนเดิมนะครับเราจะเก็บไปที่ไอ้ก้าวจะเก็บไปที่เดิมนะครับเพื่อที่จะมองดูง่ายๆนะครับว่าอันนี้คือเป็นตัวโปรโฟนะครับไอ้มันจะอยู่ในเป็นมอดนะครับมอดของเกมมวยปั้มนะก็แตกไฟล์เข้าไปนะครับตรงนี้เราจะได้2ไฟล์นี้นะครับ Moveset กับ Pro 4ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้คือเกมเราก็เริ่มมาแล้วเราก็กด Enter เข้าไปก่อนแล้วเราเข้าไปในเกมก่อนนะแย่แล้วถ้าโหลดนานอย่างนี้บ้างโอเคไม่นานเนาะไปไหนให้ดูกันนะครับว่าเรามีตัวละครเสียพังหรือยังนะดูก่อนนะว่าก่อนที่เราจะลง Pro 4เข้าไปเนี่ยกดตัว C นะครับ CM มียังที่เราใส่เข้าไปนะครับอ้าวมันซ้ำกับที่ S9 ทำไว้ปะเนี่ยเสียงพังนี้ซ้ำปะเนี่ยอันนี้น่าจะซ้ำเนาะโอเคไม่แน่ใจนะว่าซ้ำหรือเปล่านะเพราะ S9 ใส่เป็นภาพนี้เหมือนกัน S9 เคยลงไปแล้วนะโอเคถ้าสำหรับคนที่ไม่ขึ้นนะครับก็กดอย่างนี้นะครับผมก็ import เหมือนเดิมนะครับ import ถ้าเปิดเกมเข้ามาแล้วนะมันสามารถ import ได้สองอันนี้นะครับแต่ถ้าปิดเกมนะครับจะ import ทั้ง Pro 4และ Moveset ไม่ได้นะครับจะ import ได้แค่ตัวละครเรนเดอร์แล้วก็ทอนนะครับตอนนี้เรา import ตัว Moveset ก่อนนะ Moveset at 9อยู่ตรงดาวน์โหลดที่เราดาวน์โหลดเมื่อกี้นะครับแล้วก็อันนี้จะเคมอบ CM พัง Pro 4 Moveset Moveset อยู่ตรงนี้นะครับต่อไปนะเป็น import ตัว Pro 4นะ Pro 4ก็ออกมาก่อนนะอยู่ตรงนี้เหมือนกันนะจะเป็น Pro 4นี่อย่างนี้เพียงเท่านี้นะครับตอนนี้เราอัพโหลดimport เสร็จแล้วนะเราก็ไปที่ไปเซฟนะที่มาตรงนี้คือมาเพื่อเซฟนะเราก็เพียงแค่เราจะเปลี่ยนตัวละครไหนก็ได้ครับเปลี่ยนจากง่ายๆคือเปลี่ยนจากนี้เปลี่ยนตัวไหนก็ได้นะเปลี่ยนไอ้ก็จะเปลี่ยนง่ายๆนะแล้วกดสเปคบาร์นะครับเพื่อเป็นการเซฟนะครับเราจะเลือกเป็นเซฟออลเซตติ้งนะครับถ้าอันบนเนี่ยเซฟเชนchain only นะครับก็เหมือนกับว่าเซฟเฉพาะที่เราได้ทำการเปลี่ยนแปลงนะครับแต่อันนี้ก็จะเซฟทั้งหมดในการตั้งค่านะครับเพื่อที่จะเป็นการเซฟตัว Pro 4ของ CM Punk แล้วก็ตัว Moveset เข้าไปนะครับเมื่อเซฟเสร็จแล้วนะกดออกมานะเดี๋ยวเรามาดูกันนะในตัวเกมกันนะครับว่าจะขึ้นตรงนี้หรือเปล่านะ CM Punk ของเรานะบางคนจริงๆทำมาถึงขั้นตอนนี้คือขึ้นหมดแหละCM พังโอเคน่าจะเป็นนี้แหละอันนี้น่าจะไม่ใช่นะเพราะว่าหน้าตานี้ไม่ใช่ตัวละครของเราแน่นอนนะอันนี้คือที่เรารูปตรงนี้นะครับขึ้นมาเพราะไอ้เก้าใส่รูปเข้าไปเนาะส่วนเนี้ยทำไมคิดมาสเตอร์ของไอ้เก้าเยอะจังนะก็ไอ้เก้าใช้คิดมาสเตอร์เยอะนะผมเนี่ยถ้าเราไม่ใส่รูปเข้าไปหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะแต่ดูชื่อเนี่ยแล้วหน้าตาจะเป็นอย่างนี้นะครับผมอันนี้คือส่วนเนี้ยที่มันเป็นอ้าวทำไมรูปเป็นรูปเหมือนตั้งคนนี้แต่ทำไมชื่อเป็นชื่อคิดมาสเตอร์ล่ะเนี่ยรูปเป็นรูปเล็กลูเกอร์แต่ทำไมชื่อเป็นชื่อคริสมาสเตอร์อันนี้คือแอดเก้าเอาตัวละครคริสมาสเตอร์นะครับทับเข้าไปในตัวละครของลูกอะไรนะชื่ออะไรนะ เล็กลูเกอร์นะมันก็เลยเป็นอย่างนี้นะโอเคตอนนี้คือเราจะเอาเซียมพังได้เรากดเซียมพังไปก่อนนะครับแล้วก็ตัวละครที่เราจะสู้นะครับเราเอาเป็นใครก็ได้นะแอดเก้าเอาเป็นตัวของบาติสต้าดีไหมเนี่ยเอาใครดีแลนดี้ไหมแลนดี้ออตันเมอร์ฟี่นี่เมอร์ฟี่เขาตัดทันเข้าไปเนาะเดี๋ยวเป็นใครก็ได้แหละไอ้ก้าเป็นทริปเปิลเอ็ดละกันทริปเปิลเฮดทริปเปิลเฮดมาทริปเปิลเฮดโอเคใช้เป็นทริปเปิลเขายาวละกันมาเซฟนี่ไหมไม่เอานะครับมาอย่างนี้เลยนะเดี๋ยวมาดูในเกมเลยดีกว่ามาเดี๋ยวไอ้ก้าจะใช้เป็นคีย์บอร์ดเหรอใช้คีย์บอร์ดละกันจริงๆก็มีจอยนะแต่ก็ลืมใช้ก็ใช้คีย์บอร์ดอันนะเดี๋ยวดูซิว่าในเกมนั้นใช่ตัวละครที่เราโหลดมาจริงๆหรือเปล่านะครับผมเพราะตัวละครนี้ก็เพิ่งโหลดมาเหมือนกันนะโหลดมาทำคลิปเลยนะถ้าเป็นตัวละครเก่าแสดงว่าการอินพอร์ตของอันเก้านั้นไม่สำเร็จนะ เดี๋ยวดูกันนะว่าเราใช้ตัวละครเก่าหรือตัวละครใหม่นะจริงๆอันนี้คืออันเก้าปรับให้คนดูมันไม่มีนะโอเคได้ครับถ้าอย่างนี้แสดงว่าได้ละนี่ไหมตัวละครใหม่ของเรานะ
แต่ถามว่าพี่ทำไมไม่เห็นมีตัวของไม่มีตัว Entrance ล่ะ Entrance อันนี้ไม่แน่ใจนะว่ามันเป็นที่ตัวโปรโฟที่เราโหลดมาหรือเปล่านะหรือว่ามันเป็นที่ตัวเราไปสู้เลยดีกว่านะมันร่วมเป็นที่โปรโฟหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นที่ตัวโปรโฟมันผิดพลาดหรือว่าเราโหลดมาเราทำไม่ดีหรือว่าเป็นที่ตัวโปรโฟนี่แหละมีแค่2 อย่างนี้ครับถ้าเราทำไม่ดีก็เป็นที่ตัวโปรโฟนะแต่ถามว่าสามารถแก้ไขได้ไหมนะครับเราก็แก้ไขได้นะครับเราก็แค่ไปตั้งค่าเซตติ้งของมันนะเนี่ยโดดทีพระปลายมาจับด้วยความอ่ะโดนจับเสยกด F ไม่ทันไม่ได้สู้ด้วยคีย์บอร์ดนานปกติเล่นด้วยจอยเฮ้ยก็ไม่ทันกันโดนบีบคอครับบีบคอที่ไม่ได้จับยกขึ้นจับลุกขึ้นมาทีมเมทต่อยไม่ได้ครับเต็มพังเราจับเขาได้นะจับทีมเมทขึ้นมานะครับแล้วก็เวียงเข้าไปนี่โอเคครับก็จบไปแล้วนะสำหรับการลงตัวของบอทในเกมนะครับผม 2K19 นะครับผมใครที่อยากรู้ข้อมูลเพิ่มเติมหรืออยากลงอนุนี้เพิ่มเติมหรือว่าลงที่ไอ้9แล้วไม่เข้าใจอยากให้สอนเพิ่มอีกนะครับก็บอกเข้ามาได้นะครับหรือว่าจริงๆนะมันสามารถทำได้ทั้งแบบว่าเปลี่ยนเวทีนะครับผมลงหมดตัวละครไปแล้วใช่ไหมลงหมดเวทีนะครับเปลี่ยนเสียงเพลงนะครับในเกมนะครับเพราะว่าไอเสียงเพลงที่เราเล่นเกมกันนะมันเป็นเสียงเพลงในสมัยปี2018เนาะตรงปัจจุบันลงมาเล่นนะเปลี่ยนเสียงเพลงไปแล้วเนาะแล้วก็จะเปลี่ยนเสียงเพลงนะครับไอ9สอนได้นะเปลี่ยนเสียงเพลงนะครับแล้วก็มีการแบบเปลี่ยนตัววิดีโอเปิดตัวนะครับผมหรือว่าลงมอดท่าต่างๆนะครับมันจะมีลงมอดท่าที่มันเพิ่มเติมนะมากกว่าท่าในเกมด้วยนะเช่นแจ็คแฮมเมอร์แบบปกติก็จะยกขึ้นแล้วก็ทุ่มแจ็คแฮมเมอร์ใช่ไหมแต่มันจะมีแจ็คแฮมเมอร์อีกท่านึงครับคือยกมาแล้วแล้วก็เดินเดินวนๆแล้วก็ลงทุ่มลงไปเป็นแจ็คแฮมเมอร์อีกทีนึงนะมันก็จะมีประมาณนี้แล้วกันนะครับผมก็พวกท่าใหม่อะไรนะนอกนั้นก็เป็นพวกมอดนั่นแหละใช่หรือว่าถ้าลงวิธีนี้พี่ครับผมอยากทราบแบบลงวิธีอื่นอย่างเงี้ยได้ไหมครับมันจะมีลงวิธีแบบว่าพื้นฐานแบบว่าไม่ต้องใช้โปรแกรมคัสตอมนะครับจริงๆมันก็ต้องใช้คัสตอมเนี่ยเพราะว่ามันต้องใช้ทำการรีเจเนเรตนะครับเพราะถ้าไม่รีเจเนเรเตอร์เนี่ยไม่รีเจเนเรตเนี่ยมันก็จะตัวมอดที่เราทำเข้าไปนะก็ไม่เข้าเกมแถมเข้าเกมมันเด้งด้วยนะครับจริงๆมันจะลงแบบว่าเราเอาไฟล์ไปทับไฟล์เดิมก็ได้แล้วก็รีเจเนเรตก็ได้นะครับหรือว่าจะทำแบบที่ก็ทำก็ได้แต่ถ้าบางครั้งท่านเดี๋ยวก็เปิดตัวโฟลเดอร์ให้ดูสมมุตินะครับถ้าพี่ที่ผมต้องการจะลงอันเนี้ยแล้วส่วนตัวเกมนะครับถ้าเราอย่างเช่นเมื่อกี้นะไอ้ก้าวมันไม่มีฐานให้เนาะเราก็มาตั้งค่าฐานตรงนี้นะครับผมเรามาดูซิว่าเมื่อกี้มันเป็นที่อะไรนะครับเป็นที่หมอดของเราหรือเปล่าตรงนี้นะปุ๊บเข้าไปนะครับเดี๋ยวดูซิหรือเป็นที่โปรโฟนะครับถ้าเป็นที่ตัวโปรโฟที่เราทำนะมันเออร์เลอร์หรือมันไม่ได้นะครับเราก็มาตั้งค่าของเราเองก็ได้นะดูซิหลุดไปได้ไหมหรือถ้ามันหลุดก็คือไม่ได้นะอันนี้คือน่าจะไม่ได้นะเพราะว่าถ้าเป็นโมชั่นเป็นเดอะร็อกเนี่ยอย่างนี้นะครับแสดงว่าเราไม่มีส่วนเสริมในตัวที่เกมมันต้องการนะมันก็เลยตัดภาพไปเนาะโอเคในที่นี้ครับถ้าเราไม่มีนะมันจะมีส่วนเสริมตรงท่าเปิดตัวด้วยนะไอ้เก้าลืมบอกไปนะส่วนของท่าเปิดตัวถ้าบางคนที่มันไม่มีนะเราก็สามารถโหลดได้ด้วยนะครับสามารถปรับปรุงแต่งได้สำหรับตัว 2K19 เนี่ยฝรั่งนะครับจัดอันดับแรงสำหรับเกมนี้นะครับให้ขึ้นเป็นอันดับ1เลยนะเพราะว่าโอเคครับก็เพราะว่าตัว2K19 เนี่ยสามารถลงมอดได้นะครับผมเพราะเหตุนี้นะครับตัว 2K19 ก็เลยจัดเป็นแรงอันดับ1นะครับแล้วก็ตัวระบบก็มีบั๊กที่น้อยนะครับผมทั้งทีมงานก็ได้มีการแก้บั๊กอะไรต่างๆนานาไปแล้วไปบ้างแล้วนะครับบั๊กแต่บั๊กบางอย่างอาจจะมีอยู่แต่ถือว่าน้อยมากนะน้อยมากนะครับผมแล้วก็สามารถลงมอดได้ด้วยนะซึ่งภาคอื่นๆไม่รู้เหมือนกันว่าทำได้ไหมนะครับแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคที่ซิกเนเจอร์เลยในการลงมอดนะครับทำได้
แทบทุกอย่างในเกมเลยนะสำหรับมอดนะโอเคครับก็ประมาณนี้เนาะใครที่ชอบก็กดไลค์กด Subscribe ให้ก้าวด้วยนะครับผมแล้วก็อยากดูคลิปอะไรหรืออยากลงดูการทำมอดอะไรหรืออยากให้ก้าวสอนลงมอดในเกมอะไรนะครับก็เข้าไปคอมเมนต์ได้นะครับผมเดี๋ยวก้าวจะถ้าก้าวพิจารณาแล้วว่าโอเคก้าวจะมาทำให้นะครับก็ขอบคุณที่ติดตามนะครับก็กดชอบกดไลค์กดแชร์ให้ก้าวด้วยนะครับผมสับสไครต์ก้าวด้วยก็จะเป็นการขอบคุณมากเลยนะครับแล้วเจอกันครับคลิปต่อไปครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับ